สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไม่เจอกันหลายวันเลยวันนี้จะมาทำกับข้าวอะไรกันดีวันนี้ผมจะมาทำแกงส้มแกงหน่อไม้ส้มอีสานนะครับคล้ายๆแกงลาวแต่ไม่ใช่นะฮะจะเป็นแกงหน่อไม้ส้มก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากก็มีนี่ครับหอมแดงนะครับหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็มีตะไคร้หั่นท่อนใบมะกรูดฉีกแล้วก็มีมะขามเปียกนี่นะครับแล้วก็มีหน่อไม้เปรี้ยวนะครับหน่อไม้ดองเปรี้ยวนั่นเองล้างก่อนนะล้างหรือว่าลวกก่อนแล้วก็มีเนื้อปลานิลสดนะครับนี่แล้วก็มีพริกแกวซอยนะซอยฉลับนะส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับมีน้ำปลาร้ารสดีแล้วก็ชูรสนะครับแค่นี้เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปก่อนจริงๆอ่ะหน่อไม้มันก็เปรี้ยวอยู่แล้วแต่เราใส่ให้มันกลมกล่อมอีกหน่อยนึงเปรี้ยวนิดๆอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงประมาณนี้เราก็จะใส่หน่อไม้เปรี้ยวลงไปเลยนะเพื่อให้กลิ่นแล้วก็รสชาติเขานัวออกมาให้เขาเดือดแป๊บแล้วก็ใส่ลงไปนี่ครับหน่อไม้ดองเปรี้ยวแบบนี้แล้วก็รอเขาเดือดนะครับปิดฝาไว้ก่อนต่อไปนะครับหน่อไม้เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วก็คนๆซะหน่อยนึงให้มะขามเปียกนะให้มันกระจายกระจายหน่อยต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มปรุงนะครับเราใส่น้ำมะนาวใช่ไหมน้ำปลาให้มันหอมนะครับประมาณสัก2นาทีนะแล้วก็ผงนัวก็ใส่ไปเลยตามใจชอบต่อไปก็จะเป็นรสดีนะครับรสดีครับประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งประมาณนี้พอเราทำเต็มหม้อนะปกติไม่ต้องใส่ถึงนี้นะสักครึ่งนึงกำลังดีส่วนพริกเราใส่ไปเลยเนื้อปลาเราใส่ที่หลังนะพริกให้มันให้น้ำเผ็ดเขาออกหล่อมๆหน่อยๆนะครับส่วนพระเอกของเราเลยคือนี่ใบกะเพราใส่ที่หลังสุดอันนี้ก็เราเขาเดือดจะใส่เนื้อปลาที่หลังทำง่ายๆครับทำทานอยู่บ้านน้ำปลาหอมเลยตอนนี้เดือดแล้วพอเริ่มเดือดแล้วเราต้องชิมหน่อยนะว่ามันเค็มไหมเปรี้ยวแค่ไหนแล้วเค็มไหมเราก็จะเติมน้ำปลาหน่อยถึงจะอ่อนเค็มนะน้ำปลาไม่ต้องแล้วนะเติมน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อความมีกลิ่นต่อไปเราก็จะใส่เนื้อปลานี่เนื้อปลาเนื้อปลาดินสดนะนี่จริงใช้ปลาช่อนก็ได้ปลาอะไรก็ได้แต่เขานิยมปลาช่อนมากกว่าไงแต่ว่าเราไม่หาไม่ได้ก็เราใช้ปลานิลได้เหมือนกันนะรสเลยพอดีเราจะไม่คนนะปล่อยเขาเดือดไปเลยส่วนใบกะเพราใส่ที่หลังอร่อยมากเมนูนี้หากินยากนอกจากคนทำเป็นแล้วทำกินเองอะเมนูข้าวบดหม้อเหมือนเคยสุดยอดเลยอร่อยมากๆเลยกินแล้วเพื่อนๆทำนะอาหารอีสานต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอปลาเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็จะทอนฟองนิดนึงนะประมาณเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนี่พระเอกของเรามันหอมตรงใบกะเพรานี่แหละใส่เยอะๆเดี๋ยวมันก็หดหมดเป็นอันว่าเสร็จนะครับแกงหน่อไม้ส้มแบบแกงลาวนะนี่ใส่ปลานิลมาทานข้าวกันเป็นไงสุดยอดหอมมากๆเลยนี่เพื่อนโอเคครับจบเมนูแกงหน่อไม้ส้มปลานิลนะครับโอเคแค่นี้สวัสดีครับผม